ดีครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปรายงานผลการประชุมสรส.ประจำวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานการประชุมนอกจากนี้เดี๋ยวท่านทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสรส.จะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.มีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1สรส.ได้รับแจ้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2548มาตรา24โดยขอให้ธนาคารตรวจสอบบัญชีเงินฝากและอายัดบัญชีเงินฝากของแกนนำกปปส.จำนวน38คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษนั้นและต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอนุญาตให้นายเสรีวงศ์มุนทาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวจึงได้ดำเนินการเพิกถอนการอายัดบัญชีของนายเสรีและผู้ต้องหารายอื่นๆทั้ง38คนรวมถึงบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องอีก3บัญชีทั้งนี้ได้แจ้งให้ธนาคารดำเนินการเพิกถอนการอายัดบัญชีดังกล่าวด้วยแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะได้เพิกถอนการอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาทั้ง38คนแล้วแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังคงมีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบบัญชีเงินฝากของบุคคลทั้ง38รายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีต่อไปเรื่องที่2ตามนโยบายของสรส.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้เห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของกปปส.โดยเฉพาะฐานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามเดิมสรส.ร่วมกับส่วนราชการจึงดำเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้สามารถเปิดทำการได้ถึง53แห่งแล้วแต่เป็นที่น่าเสียใจหลังจากที่ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาส่งผลให้สรส.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหลักตามกฎหมายได้และเป็นผลให้กปปส.ไปบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการและขับไล่ข้าราชการไม่ให้ทำงานอีกข้อมูลจนถึงเช้าวันนี้กปปส.ได้กลับไปบุกรุกปิดล้อมส่วนราชการและบริษัทเอกชนรวม10แห่งได้แก่กรมศุลกากรกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังกรมสรรพากรกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสรรพสามิตสถานีโทรทัศน์ Voice TV บริษัทเอ็มลิงเอเชียคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและอาคารชินวัตรทาวเวอร์3สรส.จึงหวังว่าการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแพ่งจะเป็นผลให้สรส.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิมเพื่อหยุดยั้งไม่ให้กปปส.กลับไปปิดสถานที่ราชการได้อีกจำนวนมากเช่นเดิมเรื่องที่3สรส.ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกปปส.และแนวร่วมกรณีร่วมกันกระทำผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงขณะนี้มีจำนวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวนถึง187คดีคดีประเภทเป็นเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้งจำนวนถึง172คดีรวมคดีทั้งสิ้น359คดีและศาลได้ออกหมายจับให้แล้วจำนวน130คนขณะนี้ได้ตัวมาดำเนินคดีแล้ว33คนส่วนเจ้าหน้าที่กกต.ที่ถูกดำเนินคดีมีจำนวนมากถึง560คนแล้วเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายครับจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องมาหลังจากที่ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษานั้นสรส.มีความกังวลใจเป็นอย่างมากและค่ายขอร้องกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆทั้งที่สนับสนุนกปปส.กลุ่มที่คัดค้านกปปส.กลุ่มนปช.และกลุ่มอื่นๆได้โปรดอดทนอดกลั้นอย่าได้ออกมาใช้ความรุนแรงเพราะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมากและยากแก่การแก้ไขเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิม
สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆนั้นสรสขอได้โปรดปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของตนโดยเคร่งครัดเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order, or the CMPO. In light of the Civil Court order that revoked the order of the Department of Special Investigation, or DSI, freezing the bank accounts of Mr. Seri Wong Mon Tha, the DSI has carried out the Civil Court order, including the bank's accounts for other 38 core PDRC leaders. However, the DSI will closely monitor financial transactions of those core leaders. And following last week's Civil Court order that imposed limits for the CMPO from exercising its full authority under the emergency decree, the CMPO wished to inform the general public that Civil Court order has caused difficulties for the authority in maintaining peace and order. And in this connection, the protesters have again shut down 10 government agencies and private companies, despite the CMPO's achievement in reopening of 53 government agencies affected by the protesters' blockade. And in this light, the CMPO wished that the appeal court this week would render the judgment in favor of the CMPO. And concerning the legal actions against those who involved with the obstruction of elections worldwide, the Rothai police today reported that a total of 359 cases has been brought to the authority, 187 of which involve all kinds of obstruction of the elections, whereas 172 cases involve election officials who failed to perform their duties both on the advance election and the general election. And a total of 130 persons is wanted by the authority, 56 of which are the election officials, and 33 persons have been prosecuted by FAR. And the final point I would like to inform to the public concerns the ongoing violent incidents after the Civil Court ruling last week. The CMPO wished to express a concern over the issue of confrontation amongst groups of people from different political ideas. The CMPO wished to request all parties to use utmost restraint and avoid violence. And the CMPO would also request the government agencies to professionally perform their duties, particularly in maintaining peace and order. And that wraps up today's CMPO meeting, and the press conference will resume again by 1 p.m. tomorrow. Until next time, goodbye. สรสจะสรุปรายงานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนรับทราบเป็นประจำทุกวันเวลา 13 นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะครับ